แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอจะสร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่วันนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านรัฐบาลขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมภาคภูมิใจในศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินและชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงของลูกหลานเกษตรกรผู้รังสรรค์และสืบทอดศิลปะช่างฝีมือของชาติไทยในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีศิลป์แผ่นดินครั้งที่7ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตสำหรับผลงานชิ้นเอกในปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยปีนี้สถาบันศิลปกิจมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพได้จัดสร้างอาคารจตุรมุขโถงมียอดทรงปราสาท9ยอดเป็นสถาปัตยกรรมเรือนยอดแบบไทยที่มีจำนวนยอดปราสาทมากที่สุดเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผลงานชิ้นแรกของช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจสร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุประกอบด้วยโลหะและหินอ่อนมีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆทั้งเรือนยอดถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลังและเป็นหลังแรกของไทยโดยได้รับพระราชทานนามว่าเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีหมายถึงเรือนยอดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งใหญ่กล่าวคือเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีพุทธศักราช2559และ2จะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษา5ธันวาคม2560 3คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบในวันที่12สิงหาคม2559และ4เพื่อเจริญพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นผมได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน70ปีครองราชประชารัฐร่วมใจพักป่ารักน้ำตามรอยพ่อณคลองบาง200ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มอบให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบหลักดำเนินการตามแนวทางประชารัฐเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีเป็น70แห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการรักสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่ดีกินดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยรวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และประมงนอกจากนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามแนวทางป่ารักน้ำที่พระองค์จะทรงเป็นป่าที่ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งเป็นน้ำโดยโครงการดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับในโอกาสเดียวกันนี้ผมได้ปลูกต้นราชพฤกษ์หรือเรียกว่าต้นคูนนะครับต้นไม้ประจำชาติไทยเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยมีดอกเป็นพวงระยะสีเหลืองสดเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นสีประจำวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูปรับปรุงและพัฒนาดินเพื่อให้มีความสมบูรณ์แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมโดยใช้ระบบหญ้าแฝกซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเราสามารถจะปลูกได้ในพื้นที่ลาดชันทั้งนี้เพื่อลดความเร็วน้ำฝนป้องกันน้ำป่าไหลหลากและลดการชะล้างแร่ธาตุในหน้าดินมีประโยชน์หลายอย่างครับประการที่สองคือปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำเสริมความมั่นคงให้คันดินปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในสวนผลไม้เป็นพืชคลุมดินตายไปก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดินต่อไปหรือ 4. ปลูกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดินและยึดดินให้ติดกันรอบๆขอบสระนะครับไม่ให้เกิดการพังทลายเหล่านี้เป็นต้นนอกจากนั้นผมอยากให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ชิดแหล่งน้ำนะครับหรือคูคลองต่างๆที่ขุดลอกขึ้นมานั้นได้ช่วยกันปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณตลิ่งริมคลองไปด้วย
ขณะที่หญ้าแฝกที่เราปลูกไว้นั้นยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่รากคือยังไม่ยาวนะครับยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักเพราะเราอาจจะต้องมีหญ้าเพื่อจะคลุมดินไม่ให้น้ำมันเซาะลงมาอีกนะครับขอฝากไว้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับได้ช่วยกันกำกับดูแลเอาประชาชนมาร่วมมือกันเป็นกลุ่มๆนะครับในพื้นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อจะได้มีการเก็บพืชต่างๆที่จะปลูกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้พริกหอมกระเทียมกล้วยอ้อยแล้วก็ไม้ยืนต้นเสริมไปด้วยอะไรก็ได้นะครับไม้โตเร็วบ้างอะไรบ้างที่มันอยู่ริมน้ำนะครับริมคันคูคลองต่างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มีคนดูแลนะมีคนมีน้ำนะครับได้คอยดูแลและให้มันเจริญเติบโตได้ถ้าไว้ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำไม่มีคนปลูกเสร็จถ่ายรูปเสร็จมันก็ตายหมดนะครับเพราะนั้นต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตรอดได้จะต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรนะครับเพราะนั้นในระหว่างนี้ขอให้มีการทำฝายชะลอน้ำนะครับแล้วก็พืชคลุมดินหรือต้นไม้ที่โตเร็วนะครับคลุมดินไว้ก่อนเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้แล้วเอาต้นไม้ที่สูงเมตร50หรือ2เมตรไปปลูกใต้ร่มเงานั้นนะครับหรือในพื้นที่ที่เราดูแลได้นะครับมันก็จะโตอย่างยั่งยืนนะครับต้นไม้นะไม่งั้นปลูกไปก็ตายหมดนะเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้มีนักกีฬาทีมชาติไทยหลายประเภทได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนำความสุขความภาคภูมิใจมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยกันทั่วหน้าในโอกาสนี้ผมขอเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีและชื่นชมทีมช้างศึกไทยนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์คิงคัพที่เราห่างหายมานาน9ปีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลนี้2ในขณะที่ทีมชาติไทยชุด U21 นะครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีก็สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลเนชั่นคัพนะครับที่ประเทศมาเลเซียได้อย่างน่าประทับใจ3ทีมนักตบสาวไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศในรายการมองเทอร์วอลเลย์บอลมาสเตอร์2016ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนับว่าบรรลุเป้าหมายในการที่เราจะยกระดับไปสู่มาตรฐานโลกในที่สุดพร้อมทั้งขอการันตีด้วย4รางวัล นะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมทั้งตำแหน่งหัวเสาบอลเร็วมือเซตตัวรับอิสระเราต้องร่วมกันนะครับให้กับรายนักกีฬาของเราโดยเฉพาะยิ่งที่มีโอกาสเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ด้วยนะครับหลายประเภทด้วยกันเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าคนไทยก็ไม่มีความเกรงกลัวย่อหย่อนไปกว่าชนชาติใดในโลกนะครับรวมทั้งในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมเพื่อจะสร้างชาติของเราเข้มแข็งนะครับในอนาคตในเรื่องนี้เรามีผลงานของนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาตินะครับเช่นเครื่องช่วยฟังในหูสำหรับผู้พิการทางการได้ยินแบบชาร์จได้ราคาถูก800บาทซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศราคาจะไม่ต่ำกว่าเครื่องละ 10,000 บาทนะครับแผ่นใยไม้อัดจากขี้เลื่อยไม้ยางพารานะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นภาชนะบรรจุอาหารและของเล่นเด็กราคาถูกและปลอดภัยแล้วก็ใช้วัตถุดิบเหลือใช้ในประเทศนะครับเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขี้เลื่อยนะครับ3บรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกลำไยสดโดยไม่ผ่านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับสามารถเก็บได้นานกว่า4เดือนและ4เครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้วถึงใช้แทนทรายทำอิฐสร้างบ้านเป็นต้นนะครับเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันวิจัยช่วยกันพัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็ผลิตในประเทศได้มันก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ไทยนะครับซึ่งพอจะแข่งขันกับต่างประเทศเขาได้นะครับในโลกปัจจุบันนอกจากนวัตกรรมที่เรากำลังกล่าวนั้นเรายังมีสิ่งของผลิตของไทยอีกหลายรายการนะครับผมได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติวช.นะครับร่วมกับธุรกิจเอกชนไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วยกันดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้สามารถนำไปสู่การผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่ากับประเทศทั้งในเชิงพาณิชย์และใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำบัญชีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยมีหลายร้อยชิ้นแล้วนะครับการปรับปรุงระเบียบให้หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมไทยได้ที่มีการผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วนะครับสามคือการสร้างความยั่งยืนให้กับการวิจัยและพัฒนาของประเทศมีหลายประการนะครับไม่ใช่พูดแต่คำว่าจะวิจัยจะส่งเสริมแต่ไม่ได้ทำในกิจกรรมปลีกย่อยเหล่านั้นรัฐบาลได้เตรียมการปฏิรูประบบวิจัยไทยใหม่ทั้งหมดโดยมีการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ20ปี2560ถึง2579ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายระบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติให้มีหน้าที่ในการกำกับนโยบายทางด้านนี้ของประเทศจะต้องมีเอกภาพในทุกๆมิตินะครับเช่นการกำหนดทิศทางการจัดสรรงบประมาณการให้กรอบทุนสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศการปรับปรุงคนและโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับตัวอย่างการขับเคลื่อนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่หนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ห้าอุตสาหกรรมนะครับเรื่องฟู้ดอินโนโพลิสก็คือการสร้างเมืองอาหารนะครับเพื่อให้ไทยเป็นครัวโลกอย่างแท้จริงซึ่งก็เป็นหนึ่งในที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเปิดให้บริการไปแล้วในปี2559สามารถสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่านะครับตั้งแต่ในฟาร์มการจัดการหลังเก็บเกี่ยวการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์การตลาดทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดบริษัทผู้ผลิตหรือวิจัยพัฒนาอาหารชั้นนำของโลกนะครับมาลงทุนในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารในประเทศไทยเราก็มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แรงจูงใจด้านภาษีในเรื่องการนำเข้าเครื่องจักรนะครับการพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในไทยไม่ต้องกลัวเขาไม่แย่งงานหรอกนะครับเราเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแรงงานเราก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการเขาก็เป็นการเช่านะครับยังไงก็ยังเป็นของเราอยู่ทั้งหมดนะครับสองก็คือเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บริษัทเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME ไปถึงบริษัทไทยขนาดใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกเพื่อจะยกระดับความสามารถของสตาร์ทอัพและ SME กำหนดเพิ่มเติมในเรื่องมาตรฐานความรู้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับก็เป็นการกระตุ้นการใช้วัตถุดิบด้านเกษตรกรรมในประเทศเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดทางด้านการเกษตรในรูปแบบอาหารแล้วก็แก้ปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดราคาตกต่ำด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทางอาหารฮาลาลอาหารโคเชอร์อาหารสำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุอาหารและยาบำรุงกำลังผักและผลไม้ออร์แกนิกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คงต้องไปเชื่อมต่อกับแนวทางประชารัฐด้วยนะครับเป็นความสำเร็จในขั้นที่1 นะครับเราจะต้องขับเคลื่อนต่อไปทั้งนี้ผลที่เกิดจากความร่วมมือทางแนวทางของประชารัฐเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนและเกษตรกรไทยตลอดจนหน่วยงานของรัฐ9หน่วยงาน13บริษัทเอกชน12มหาวิทยาลัยและ1สมาคมนะครับเจริญเติบโตไปด้วยกันจากการจัดงานที่ผ่านมาในเรื่องนวัตกรรมคุณภาพสินค้าอาหารไทยนะครับมีศักยภาพมากมีต่างประเทศสนใจมากมายนะครับแล้วก็มาตื่นตะลึงกับความสามารถของประเทศไทยในการผลิตอาหารและการแปรรูปนะครับสำหรับการดำเนินการต่างๆนั้นหากมีการบริหารจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับเราก็ต้องทำด้วยการบริการกิจกรรมของหน่วยงานแล้วก็ทำตามหลักวิชาการด้วยทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรอกครับนะคิดจะทำแล้วก็ทำไม่มีหลักวิชาไม่มีการมาปรับแก้ประยุกต์ใช้มันไปไม่ได้หมดอ่ะมันถึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับเราต้องมาด้วยกันนะครับเดินระหว่างคนทำคนคิดนะคนที่จะบริหารนะขับเคลื่อนมันต้องหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่งั้นมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เราที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับรัฐบาลนี้ดำเนินการลักษณะนี้อยู่ทั้งหมดนะครับในทุกโครงการผมมีตัวอย่างเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนะและอีกตัวอย่างก็คือตัวอย่างที่ยังไม่เป็นแนวทางนำไปสู่ความสำเร็จดังนี้นะครับตัวอย่างที่หนึ่งก็คือความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกในต่ำกว่าร้อยละ2ในปี2559เป็นประเทศแรกในอาเซียนเป็นประเทศที่2ของโลกทั้งนี้จากการประเมินและรับรองขององค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ภูมิใจเป็นผลจากการจัดทำยุทธศาสตร์เอดของชาติในการป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มอายุทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กมีการกำหนดวิธีการนะครับในเรื่องที่1คือการตรวจเลือดให้รู้สถานการณ์การติดเชื้อ HIV และติดตามผล2ก็คือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะบรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์3คือการเตรียมทุกสถานบริการและบุคลากรสาธารณสุขให้มีความพร้อมให้การบริการในทุกระดับและ4การฝากครรภ์ให้เร็วตามนโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ทั้งนี้เพื่อการฝากครรภ์จะได้มีคุณภาพมีการคลอดที่มีคุณภาพมีระบบงานอนามัยแม่และเด็กที่เข้มแข็งทั้งนี้ประเทศชาติก็จะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพสูงสุดตั้งแต่กำเนิดนะครับซึ่งจะต้องมาเชื่อมต่อกับระบบการสายอีกความสำเร็จดังกล่าวนั้นก็เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์การนานาชาตินะครับและภาคประชาสังคมตัวอย่างที่2เรื่องไม่สำเร็จนะแม้ไม่ก็คือในเรื่องการดูแลต้นไม้ในเมืองอย่าคิดเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะต้นไม้กว่าจะโตขึ้นใช้เวลายาวนานกว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ได้นะมีทั้งเรื่องของไม่สำเร็จเรื่องการดูแลต้นไม้ในเมืองการปลูกป่าที่มีคุณภาพนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการตัดต้นไม้ที่เรียกว่ามองเห็นกันทั่วไปนะครับบั่นยอดบ้างนะแทนที่เราจะทอนยอดให้มันสูงเกะกะได้อย่างไรนะครับไม่ให้รบกวนระบบสายไฟฟ้าไม่ให้ตัดเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยต่อจนการที่จะต้องทำลายอุโมงค์ต้นไม้ที่ไปกีดขวางอะไรมีพายุมาก็ทำให้สายไฟขาดไฟดับทั้งเมืองนะครับผมว่ามีวิธีการเยอะแยะนะถ้าระยะยาวจะแก้ได้ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเสียได้ต้นไม้ถ้ามันแก้ไม่ได้มันก็ต้องใช้วิธีการดูแลการตัดต้นไม้มีการตัดแต่งให้มีศิลปะบ้างนะครับเพื่อจะรักต้นไม้ใหญ่ไว้เป็นต้นทางนี้ผมได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองเช่นเดียวกับนานาชาติเขาทำตั้งหลายประเทศแล้วทำไมเราไม่เอาความรู้เข้ามานะตามองค์ความรู้ด้านรุกขกรรมนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะครับกรมทางหลวงรวมถึงกรมทางหลวงชนบทนะกระทรวงพลังงานได้เพิ่มตำแหน่งรุกขกรหรือหมอต้นไม้มาทำหน้าที่ดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นผมขอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานได้มีการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันปัญหาไม่สามารถจะแก้ได้แต่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะครับต้องร่วมมือกันในกิจกรรมเดียวกันนั้นแหละจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายในเชิงบูรณาการหรือดูแลในเรื่องของการจัดทำระบบผังเมืองที่เหมาะสมวันนี้เราเว้นคืนที่สำหรับทำถนนทำทางรถไฟแต่มันไม่เพียงพอสำหรับการปักไฟฟ้าหรือปลูกต้นไม้ต่างๆก็ปลูกเข้าไปพื้นที่มันก็เล็กๆพอมันโตก็ต้องตัดทิ้งนี่แหละคือมันปัญหามันต้องแก้แล้วก็ต้นเหตุจะทำยังไงนะครับมันก็เดือดร้อนไปทั้งหมดนะทั้งคนอะไรมองเห็นส่วนใหญ่คนข้างนอกเขาจะมองเห็นความสวยงามไอ้คนข้างในก็เดือดร้อนจากไฟดับเนี่ยมันจะเจอกันตรงไหนได้ยังไงนะครับต้องลงตัวอาจจะต้องมีการจ้างคนตัดแต่งต้นไม้นะเขาเรียกว่าตัดแต่งนะให้มันสวยงามมีศิลปะไม่ใช่จ้างคนมาตัดต้นไม้อย่างนี้จ้างใครก็ได้นะเพราะนั้นจะต้องมีคนที่เรียกว่าลูกขกรเมื่อกี้เนี่ยจะตัดยังไงจะทำให้ศิลปะตรงไหนมีช่องให้สายไฟรอดได้ยังไงผมไปต่างประเทศผมเห็นเขาก็ทำรถเนี่ยวิ่งเลี่ยอะไรต้นไม้กิ่งต้นไม้ที่มาอะไรรถบัสอะไรเหล่านี้นะติดกันเกือบชิดอ่ะแต่ไม่โดนอ่ะของเราตัดเกลี้ยงนั่นแหละคือปัญหาของเรานะครับความละเอียดอ่อนความมีศิลปะหรือความเป็นใจใส่ในการสั่งงานของผู้บัญชาที่รับผิดชอบนะครับผมถือว่าท่านต้องรับผิดชอบนะต่อไปนี้ถ้าผมเห็นที่ไหนแล้วก็คงก็ต้องสอบสวนกันนะการปลูกป่าที่ผ่านมาก็ถ้าดูแล้วก็เหมือนสำเร็จแต่บางพื้นที่ไม่สำเร็จเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนก็ไม่เข้าใจการปลูกต้นไม้เนี่ยทุกคนก็อยากจะปลูกอยากจะช่วยอยากจะทำนะก็หาทางกรมป่าไม้หรือกระทรวงทรัพย์ก็หาพันไม้มาให้แต่ถึงเวลาแล้วมันต้องเอาหลักการมาดูที่ว่าถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะไม่มีคนดูแลไม่มีฝายชะลอความชื้นชะลอน้ำเพื่อสร้างความชื้นแล้วพันไม้ที่ไปปลูกก็อยู่กลางแดดต้นก็เล็กอยู่กลางแดดไม่มีน้ำต่อไปวันแรกมีคนลดพอวันที่สองที่สามไม่มีน้ำก็แห้งมันก็ตายเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นต้องทบทวนใหม่นะครับต้นไม้จะต้องโตไม่น้อยกว่า2เมตรนะอันนี้คือพันไม้ที่ไปปลูกนะมันที่จะอยู่ได้แต่ต้องไปปลูกในต้นฤดูฝนแล้วฝนก็ช่วยดูแลเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดล่ะก็เป็นการปลูกในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจบ้างป่าชุมชนบ้างป่าต้นน้ำที่มันมีน้ำมีเจ้าที่ดูแลนะหรือใกล้อะไรล่ะหน่วยงานต่างๆที่อยู่บนพื้นที่ดังกล่าวเหล่านั้นให้ช่วยดูแลปลูกน้อยแล้วมันโตดีกว่าปลูกมากแล้วมันตายจำคำพูดผมไว้นะครับที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆมากมายนะครับในเชิงโครงสร้างกับหลักใหญ่ของประเทศมี3เรื่องได้แก่กระบวนการทางกฎหมายระบบราชการและการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลนี้ทำมาแก้ไขทั้งหมดนะครับก็มีการดำเนินการที่คืบหน้าไปมากนะมันก็เป็นแต่เพียงการวางรากฐานนะครับเอาที่ผ่านมาเอาปัญหามาคลี่ออกมาปัญหาใหญ่ปัญหากลางปัญหาเล็กเอามาดูที่ว่าจะทำอะไรได้บ้างในระยะที่1 นะครับในด้านกฎหมายนั้นในช่วง7ปีที่ผ่านมานะอาจจะต้องกล่าวอ้างกลับไปนิดนึงนะครับตั้งแต่ปี2551ถึง2557ได้มีการผลักดันกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้าด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะครับทำได้เพียง120ฉบับนะครับ51ถึง57กฎหมายสำคัญที่จำเป็นเช่นกฎหมายตามสัญญาระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำกฎหมายจัดระเบียบสังคมนะไม่สามารถออกได้เลยนะครับเพราะมีความขัดแย้งสูงนะการเมืองก็มีปัญหานะครับอาจจะมีการไร้เสถียรภาพหรือทับท้ออะไรก็แล้วแต่นะทำให้ทำไม่ได้ได้น้อยเกินไปนะครับในขณะที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมา2ปีนะครับถึงปัจจุบันสามารถเร่งรัดการออกกฎหมายที่จำเป็น
ได้172ฉบับนะครับโดยเราไม่สนใจเรื่องของการบริหาร เพื่อหวังผลทางการเมืองนะครับเน้นในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของชาติของส่วนรวมเป็นสำคัญแล้วก็ไม่แทรกแซงฝ่ายตุลาการนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมากฎหมายคุณภาพนะครับที่หลายฝ่ายทั้งในและต่างประเทศตั้งหน้าตั้งตารอเพราะจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นนะครับของเราด้วยเพราะในสายตาทั้งธุรกิจและชาวโลกเช่นกฎหมายเศรษฐกิจมีพรบจำนองเรือและบุริมสิทธิ์ทางทะเลพรบหลักประกันทางธุรกิจพรบลิขสิทธิ์การเอาผิดการลอบถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์พรบการยางแห่งประเทศไทยพรบความลับทางการค้าพรบล้มละลายกฎหมายตามพันธะระหว่างประเทศก็มีพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตามสนธิสัญญาไซเตสพรบป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้ายพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พรบความผิดบางประการต่อการเดินอากาศและการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งการแก้ปัญหากฎหมายของเรื่อง ICAO เรื่องพรกประมงตามข้อตกลง IUU นะครับและพรบเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดนะครับกฎหมายในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับที่เราต้องลดลงให้ได้ก็คือที่ประชาชนคาดหวังรอคอยเช่นภาษีเราทำในเรื่องของพรบภาษีการรับมรดกนะครับพรบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพรบทางการทวงถามหนี้พรบประกันวินาศภัยพรบประกันชีวิตสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการมนุษยธรรมและแก้ปัญหาสังคมก็เลยแก่พรบกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พรบหอพักพรบการป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พรบคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พรบความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กพรบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพรบสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พรบกองทุนการออมแห่งชาติถ้าเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความเรียบร้อยเช่นพรบการชุมนุมสาธารณะพรบเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับการปรับปรุงกฎหมายระยะต่อไป59-60เราจะเริ่มดำเนินการในกลุ่มที่1คือกฎหมายในเชิงปฏิรูปตามนโยบายรัฐบาลอาทิประมวลกฎหมายยาเสพติดพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพรบการแข่งขันทางการค้าพรบวิธีการงบประมาณพรบราชทัณฑ์พรบบรรษัทวิสาหกิจพรบวิสาหกิจชุมชนพรบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากลุ่มที่2คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ากฎหมายลูกนะครับก็ต้องไปตามหลายอย่างนะกฎกระทรวงพระราชกิจการแต่มันต้องสอดคล้องกันหมดนะครับประกอบกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายหลักนะครับมันต้องมีกฎหมายในเชิงมีผลและความใช้ข้างล่างด้วยวิธีการของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนจะร่วมมือกันได้อย่างไรนะครับกำลังเร่งทำอยู่กลุ่มที่3คือกฎหมายเชิงปฏิรูปที่ต้องออกตามร่างรัฐธรรมนูญเช่นในเรื่องการปฏิรูปตำรวจการศึกษาและกฎหมายอื่นนะครับที่ร่างรัฐธรรมนูญต้องกำหนดไว้นะครับให้ออกภายในเวลาที่กำหนดเช่นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ120วันกฎหมายแผนและขั้นตอนการไปรูปประเทศ120วันกฎหมายสิ่งแวดล้อม240วันกฎหมายวินัยการคลัง240วันเป็นต้นนะครับกลุ่มที่2การแก้ปัญหาในระบบราชการที่ผ่านมาอาจจะมีกฎหมายทับซ้อนกันมากเกินไปบางอย่างก็ทันสมัยไม่ทันสมัยบ้างนะอาจจะไม่มีเคยมีการตรวจสอบตามความจำเป็นเลยนะครับตามห่วงเวลาที่ผ่านมามันก็มีผลที่ทำให้หลายอย่างล่าช้าบางกฎหมายซ้ำซ้อนกันบางครั้งก็ไม่มีผู้รับผิดชอบนะครับเพราะมันหลายกระทรวงทำด้วยกันไงงบประมาณต่างคนต่างทำรัฐบาลนี้จะออกพระราชกิจกราให้ทบทวนความจำเป็นในการออกกฎหมายทุก5ปีนะครับพร้อมทั้งการจะออกกฎหมายได้นั้นต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบร่างกฎหมายเช็คลิสต์10ข้อนะครับเช่นแนวทางการทำกฎหมายลูกการบริการกิจกรรมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่2ในการติดต่อราชการที่ผ่านมาใช้เวลามากขั้นตอนยุ่งยากและยุ่งเหยิงต้องมีการเตรียมการถามหาเอกสารหลายฉบับนะครับรัฐบาลนี้ก็เพิ่มศักยภาพการให้บริการภาครัฐโดยได้มีการนำเทคโนโลยีระบบ e-government มาใช้นะครับเราลงใช้ระบบ IT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้มีการปรับปรุงในส่วนของกระทรวง ICT ด้วยนะครับแล้วนี่มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม OAS นะครับให้ทั่วถึงและออกพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเพื่อให้มีการบริการประชาชนมีความชัดเจนโปร่งใสและรวดเร็วป้องกันการเรียกรับเงินการทุจริตของเจ้าหน้าที่นะครับหนึ่งที่สามคือกลไกราชการที่มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต
รัฐบาลนี้ได้แก้กฎหมายปปช.ปปง.ปปท.ให้เป็นอิสระจากการเมืองเพิ่มในการตรวจสอบเพิ่มบทบาทให้ศูนย์ต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวงการออกพรบ.จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระบบ e-bidding นะครับเรื่องที่4ได้มีการปรับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการทุกประเภทนะครับมี5ประเภทนะครับบางระดับก็ไม่ได้รับการปรับให้เท่าเทียมกันมาแล้วก็แก้ไขเพียงเท่านั้นนะครับเพราะข้าราชการเขาเสียภาษีทั้งหมดทุกคนก็ต้องดูแลเขาแล้วเงินเหล่านั้นมันก็กลับมาเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเรื่องที่5ก็มีช่องทางศูนย์ดำรงธรรมอีกด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐได้บางอย่างมันแก้ได้เร็วมากหลายแสนเรื่องแก้ได้เวลารวดเร็วนะครับ2ปีที่ผ่านมาได้90%เรื่องที่3การแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมก็ประกอบไปด้วยรัฐบาลนี้ได้นำเอาคดีสำคัญของประเทศเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเท่านั้นนะครับเช่นคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพคดีจำนำข้าวคดีคลองดานคดีฟิลิปมอริสนะครับเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องของนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองนะครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวภายกระบวนการภายในเรื่องที่2ก็คือแก้ปัญหาการเมืองในศาลในคดีที่สำคัญเช่นกรณีที่มีการใช้วิธีพิจารณาล่าช้านะครับเช่นคดีค้ามนุษย์คดียาเสพติดผมก็ให้มีการเปิดแผนกคดีค้ามนุษย์ยาเสพติดขึ้นในศาลชั้นต้นและในกรณีศาลถูกแทรกแซงโดยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็ให้สามารถโอนคดีไปพิจารณานอกพื้นที่ได้ถ้ามีค่าใช้จ่ายสูงไม่สะดวกก็มีการออกพรบ.กองทุนยุติธรรมให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วยนะครับที่ไปต้องตกไปเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็เพื่อทำลงไว้ซึ่งความเท่าเทียมความยุติธรรมและความสงบสุขในสังคมในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนี้ก็ได้วางรากฐานไว้ให้ตามรถแมพระยะที่1นะครับจนถึงปี60ที่เหลือก็จะบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีการประเมินทุก1ปีถึง5ปีนะครับ4ช่วงคือ4แผนรวม20ปีทั้งหมดจะสำเร็จได้ก็ด้วยการริเริ่มเอาใจใส่กวดขันของรัฐบาลนะครับร่วมกับข้าราชการที่มีหน้าที่นะครับขอความร่วมมือจากประชาชนไปด้วยพร้อมๆกัน3อย่างเนี่ยทำด้วยกันได้ไปหมดนะครับงานทุกงานอย่าไปคิดว่าฝ่ายบริหารก็ต้องไปคิดว่าไอ้เรื่องเหล่านี้เป็นหน้าที่ของข้าราชการเพราะถ้ามันบกพร่องขึ้นมาข้าราชการก็บกพร่องอย่างนี้ไม่ใช่นะครับฝ่ายบริหารจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดสั่งต้องสั่งต้องจี้ต้องตามนะไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับต้องเห็นใจข้าราชการเขาบ้างนะแล้วมีหลายคนที่ผ่านมามีนักการเมืองอดีตนักการเมืองออกมาพูดแบบสิ่งที่บกพร่องวันนี้เป็นงานธุรการที่ข้าราชการต้องทำอยู่แล้วนะแล้วก็เพราะนั้นถ้ามันผิดพลาดอะไรก็ไม่เรื่องของข้าราชการเขาไม่รับผิดชอบผมคิดว่าท่านคงได้ยินนะไปหาดูว่าใครพูดความเป็นทั้งปวงนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราทุกคนทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันไม่จริงใจต่อกันไม่มองผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งในการที่นำพาประเทศชาติและประชาชนทุกหมู่เราภายใต้สีไตรรงค์เหมือนกันนะครับไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนด้วยกลไกประชารัฐในทุกกิจกรรมด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขวันหยุดสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับ